สวัสดีครับอยู่กับนักเก็ตสเนลไรเดอร์นี่บอกยี่ห้อได้ป่ะเนี่ยบอกได้ฮะบอกแก๊งได้09เทเซอร์นี่เราอยู่กับ MT 09เทเซอร์ครับรถอะไรนะยอดนิยมใหญ่ๆยอดนิยมไม่มีใครขี่เลยไม่กูขี่คนเดียวเลยในแถวเนี้ย MT 09เทเซอร์คันนี้อันนี้ซื้อมาจากศูนย์ไหนครับผมYRC ครับยามาห์อะไรด้วยครับคือศูนย์ใหญ่ของยามาห์เลยใช่ไหมฮะใช่แล้วราคาอะไรมันเป็นยังไงครับผมแพงไหมเท่าไหร่มัน 478,900 มั้งถ้าจำไม่ผิด วันออกนี่คือนักน้าเตรียมเงินไปเท่าไหร่ครับผมดาวไป109ดาวไป109อันนี้คือพร้อมประกันมีอะไรบ้างพรบทะเบียนประกันพรบแล้วก็หยิบตังค์ใบ109ใช่109ออกได้เลยก็ทำเรื่องไปนั้นโอเคส่ง48งวดครับงวดละ 6,780 บาทโอเคมันได้ดอกเบี้ยถูกโปรโมเตอร์โชว์นะอ๋ออันนี้เป็นโปรโมชั่นโปรมอเตอร์โชว์นะฮะแล้วเครื่องสเปคตัวนี้มันเป็นประมาณยังไงครับกี่ซีซีถ้าตามคู่มือมันก็ประมาณ879มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าระบุในเล่มอ่ะครับก็เป็นต้องเป็น900แหละเนาะตีเวลาตีขายอ่ะโอเคแล้วอัตราเร่งนี่เป็นยังไงบ้างครับคือก่อนหน้านี้นะแบบซื้อคือขี่ตัวไหนอยู่บ้างอ่ะโอ้ก่อนหน้านี้ก่อนคันนี้เอาก่อนคันนี้ก็07 MT 07 MT 07ก็เป็นเน็กเก็ตเนาะเป็นเน็กเก็ตก็มาเป็น09เทเซอร์ก็เป็นเทอร์ริ่งก็มันเป็นสปอร์ตทัวริ่งแล้วผมดูว่ามันไม่ค่อยเดิมเนี่ย อะไรที่ชิ้นไหนที่แต่งไว้บ้างดีกว่าโอเคครับตรงไหนที่มันเป็นของแต่งบ้างครับไล่มาจากข้างบนเลยตรงนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ชิวเนี่ยมันเป็นของโตฟูโอเคโอเคมันถ้าเราซื้อตัวสแตนดาร์ดมันก็ไม่เดิมเนาะโอเคมือเบรกเข้ามาอันนี้เป็นบาร์ GPS ก่อนบาร์ GPS มือเบรกมือคัตใช้ของกินลี่ครับกินลี่นะฮะกินลี่โอเคก็จะมีแคชบาร์แคชบาร์จะมี2ชิ้นบนกับล่างก็เป็นล่างเทคโทรเทคอ๋อแยกกันแยกกันแยกกันขายแยกกันขายแยกด้วยแล้วก็ตัวนี้กันลมมันยึดกับอะไรเดี๋ยวแคชบาร์มันยึดกับน็อตเดิมใช่ไหมตัวถังไม่ใช่ไม่น็อตเดิมครับเขามีชุดน็อตมาให้เปลี่ยนอ๋อก็ของโทรเทคดีนะมีปอนมาให้เลยว่าจุดเนี้ยขันกี่ปอนกี่ปอนโทรเทคไทยแลนด์ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นงานติดไม่ได้ทำสีโอเคแล้วถัดมาเป็นกันล้มล้อครับแล้วก็มีกากน้ำของ EP โอเคแต่ไม่น่าของ EP ฮะแล้วก็ไปตัดหมอกเนาะสองคู่ครับทักเท้าทักเท้าเอานี่ไม่เดิมเหรอไม่เดิมครับเอาของอะไรมาใส่ทักเท้าเนี่ยเป็นของพี่ในกลุ่มเขาทำกันขึ้นมาก็คือเขาเอางาน CNC ของ Versys อ่ะมาเจาะสล็อตรูใหม่ให้รูมันเป็นองศาของเทรเซอร์เอาแล้วก็มาแปลงใส่เอาก็เป็นของเวอร์ซิสแต่ว่าเจาะจุดยึดใหม่ใช่จุดยึดใหม่ขยายเบ้ามันคือรูตัวนี้มันไม่เท่ากันนี่ที่ถังแล้วก็แท้งลิงไว้ล็อกกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟเมื่อกี้ตัดหมอกครับแล้วก็มันไม่ต้องหรอกมั้งเป็นขาจับ GPS ไล่มาเป็นแหลกหลังแหลกหลังแหลกหลังทีวีครับครับผมอันนี้ยึดกับตรงยึดจากตรงนี้ใต้รถตัดไหมตัดไหมไม่ตัดนะนิ่งนะได้ผมขึ้นไปยืนได้ก็คือถ้าแฟนถ้าเราติดกล่องแฟนก็คือนั่งพิงได้เลยก็70โลอ่ะแล้วก็บางคนอันนี้ของ KBG ดีไซน์โฆษณาไม่เดิมเหรอไม่เดิมนะอันนี้ของเดิมจะอันเล็กแค่นี้อ๋ออันนี้จะยาวอันนี้พี่บุ๊ค KBG เข้าใจดีทำให้โอเคเป็นเอ็กซ์ตร้าเคสเพราะผมไปบ่นว่ามันโดนโคนดีดไงมันเป็นอะไรครับพลาสติกหรือว่าเป็นไฟเบอร์ลักษณะอัตราเร่งอะไรสรุปว่าเป็นยังไงครับเรากลับมาค่อนข้างดีนะก็สมชื่อมันอะมาก่อนก่อนหน้านี้ขี่อะไรนะ MT 07เทียบกันละ7ล้อเครื่อง700กับเครื่อง900กันเยอะนะอัตราเร่งเวลาเปิดเนี่ยผิดกันเยอะมากแบบมันเปิดสไตล์ด้วยสไตล์รถ3สูบอะออกมาต้นมันค่อนข้างดิบ1 2 3 4เนี่ยไวมากเลยครับไวกว่าเดิมค่อนข้างเยอะจากที่เคยขี่นะครับไวกว่ารถ2สูบเยอะเหมือนกันก็เรียกว่าถ้าแซงนี่ไม่ต้องเชนเกียร์ใ
ช่ใช้ได้เลยปึ๊บรอบยันยันรอบท้ายๆเลยครับเกียร์4เกียร์5แต่แค่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์โอเคแล้วการดูแลรักษาเซอร์วิสอะไรเป็นยังไงบ้างเซอร์วิสก็ผมก็ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะถ่ายที่ไหนยามาฮ่าเหรอครับเขาคิดกับถ่ายเองเขาคิดสตางค์ยังไงครับถ้าไปศูนย์เนี่ยชิวน้ำมันเครื่องไปเขาจะคิดค่าแรงประมาณ300มั้งรวมกองครับออกมาก็กี่เดือนนะฮะ3 4เดือน3เดือนมั้ง3เดือนกว่าวิ่งเดือนละ 1,000 โลนะฮะคือเอาไว้วิ่งทริปอย่างเดียวก็ไม่เชิงวิ่งใช้ด้วยวิ่งใช้ด้วยชีวิตประจำวันในนี้เขาบอกอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้เกียร์นะฮะที่เห็นอยู่อันนี้จะเป็นเกียร์ครับเกียร์นะครับโอดีโอไม่รวมไม่รวมเฉลี่ยอันดาชกินน้ำมันฟูลเอเวอเรสต์แต่ว่าถ้าสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไอ้นี่ครับเป็นวัคคัมอินโฟอ่ะวัคคัมที่จ่ายเข้าหัวฉีดอ่ะว่าตอนนี้แรงดันน้ำมันจ่ายเข้าเฉลี่ยประมาณกี่กิโลเมตรต่อลิตรอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วอันนี้คืออะไรครับบนอันนั้นเป็นตัวสลับครับเอาไว้สำหรับนี่ไงหน้าจอมันปรับได้ครับเป็นทิป A ทิป B โอดีโอมีเทมบอกข้างนอกอันนี้เทมข้างนอกนะครับอันนี้เทมตัวเครื่องครับผมอ๋อครับผมอันนี้ไทม์เทมครับก็ตามปกติทั่วไปละก็กลับมาหน้าเดิมแต่มันจะมีเมนูที่เราสามารถเปลี่ยนได้ผมเห็นมันมีโหมดด้วยอ่ะโหมดก็อยู่ตรงนี้ครับนี่นะด้านขวาเอาไว้สำหรับเปลี่ยนก็จะมีสแตนดาร์ดนี่ก็เป็นโหมดทั่วไปแหละไปใช้ขี่บนถนนทั่วไปเอาง่ายๆดีกว่าแล้วก็เอนี่ผมมองว่ามันเหมือนแพ็คโหมดอ่ะแพ็คโหมดใน R1 อ่ะคือเปิดแล้วรอบจะมาเต็มเลยก็คือแรงสุดใช่โหมด A แล้วก็B ครับ B เหมือนจะเป็นเลนโหมดอืมไว้ฝนตกใช่แล้วก็จะมีแท็กชั่นคอนโทรลปรับได้2 2ปิดได้มั้ยปิดได้ปิดได้เอาไว้เล่นเคยปิดมั้ยเคยถ้าเราปิดโหมดมั้ยถ้าเราหนีนี่เราปิดแท็กชั่นจะออฟจะขึ้น TCS ยกเลยมั้ยแล้วก็ถ้าเราเปิดแท็กชั่นกดทีเดียวก็จะปรับได้1กับ2กดไอ้เหี้ยคือ2นี่ก็คือทำงานมากสุดใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับกันสะบัดมากสุดใช่โอเคเล่นได้ตรงนี้เสร็จโชคปรับได้ไหมฮะโชคมันปรับหัวได้นะเนี่ยได้ใช่แต่ว่าผมไม่เคยปรับเหมือนกันอ่อนได้ก็โชคหลังก็ปรับได้ก็จะมีตั้งค่าเคมาให้ปิดที่หัวโชคตรงนี้อ๋อเนี่ยครับอันนี้ยังเดิมๆใช่ไหมฮะแต่งยังโชคเดิมครับโชคเดิมนะฮะที่ไม่เดิมเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าอุทยานได้ทุกที่นะฮะท่อเดิมไปเขาใหญ่นี่ไม่ต้องวัดเสียงนะเจ้าหน้าที่แบบว่าผ่านเลยนี่ครับไปหน้านี่โคตรหล่อครับโคตรหล่อโอเคครับอันนี้เป็นของฝากสำหรับใครที่คิดจะออกทัวริ่งนะครับต้องขอบคุณนะฮะนาเก็ตสเนลไรเดอร์อเจริญอันไหลยนต์นี่ฉายาโอเคครับขอบคุณครับ